ค่ะคุณเบนจามามาอินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion International ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะนงวดีค่ะค่ะสัปดาห์นี้ดูจะมีปัจจัยอะไรมาหนุนราคาทองคำได้บ้างไหมคะเรียกว่าปัจจัยหนุนยังต้องรอคอยนะคะเพราะว่าเซนติเมนต์ในตลาดก็ยังไม่ค่อยดีนะค่ะเห็นได้จากตัวกองทุน SPDR ก็มีการลดการถือครองทองคำต่อเนื่องนะคะไม่ใช่เฉพาะ SPDR ด้วยค่ะแม้แต่กองทุน ETF อื่นๆทั่วโลกก็มีการลดการถือครองทองคำเช่นกันในขณะเดียวกันค่ะพวกกองทุน Hedge Fund รวมถึงผู้จัดการกองทุนก็มีการลดสถานะซื้อสุทธิจนทำใหสัญญาฟิวเจอร์ในตลาดโคเม็กทองคำนะคะกลายเป็นสถานะขายสุดทีหรือเป็นช็อตสุดทีนะคะก็ถือว่าเป็นเซนติเมนต์เชิงลบในตัวตลาดทองคำที่เพิ่มเติมเข้ามาค่ะแต่สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยอยากให้จับตาหลายๆอีเวนต์ค่ะอย่างเช่นในวันนี้นะคะตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียจะมีการพบปะกันนะคะที่เฮลซิงกิของฟินแลนด์ก็อยากให้จับตาว่าหลังจากการพบปะกันในระดับทวิภาคีเนี่ยหลังจากการพูดคุยกันเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะอย่างที่เราทราบกันว่าณขณะนี้เรียกได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียก็ถึงจุดที่ตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วนะคะแล้วก็การที่รัสเซียถูกคว่ำบาตรต่อเนื่องก็เป็นแรงกดดันที่ทำให้รัสเซียมีการลดการถือครองบอนด์ของสหรัฐแล้วก็เข้าซื้อทองคำในแง่ของทองคำสำรองต่อเนื่องนะคะดังนั้นถ้าหากว่าความสัมพันธ์เป็นไปในแง่ลบมากยิ่งขึ้นยิ่งเลวร้ายหลังจากการพบปะกันก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กลับมาช่วยหนุนราคาทองคำในระยะยาวได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันค่ะปัจจัยระยะสั้นๆที่ต้องจับตาก็อาจจะต้องรอดูตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะอย่างวันนี้เองก็จะมีการเปิดเผยตัวยอดค้าปลีกแล้วก็ตัว Empire State Indexอีกอีเวนต์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือวันอังคารกับวันพุธค่ะเจอโรมพาวเวลประธานเฟดก็จะมีการแถลงต่อคอนเกรสหรือว่าเทสติโมนีนะคะซึ่งตัวแถลงการเนี่ยที่เป็นเปเปอร์สื่อสหรัฐได้มีการเปิดเผยมาแล้วในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะในแถลงการนั้นก็มีการระบุนะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐฮาร์ปของปีแรกนะคะครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าขยายตัวแข็งแกร่งแล้วก็ยังเน้นย้ำว่าเฟดจะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปต่อไปก็อาจจะต้องจับตานะคะว่าในการเทสติโมนีมีการพูดถึงอะไรที่ทำให้ตลาดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะถ้าหากว่าตลาดมีการลดการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะก็อาจจะช่วยทำให้ดอลลาร์กลับมาอ่อนหนุนทองได้ในระยะสั้นๆแต่ถ้าหากว่าในเทสติโมนีเนี่ยยังคงตอกย้ำว่าเฟดจะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปนะคะปัจจัยนี้เองน่าจะยิ่งช่วยหนุนตัวดอลลาร์ให้แข็งค่าแล้วก็กดดันราคาทองคำได้ค่ะอย่างระดับแถวๆ124กว่าๆเนี่ยนะคะ 1,240 เหรียญกว่าๆระดับนี้นี่ถือว่ายังต้องรอไหมคะถ้าใครจะเก็บสะสมอะค่ะอยากให้รอดูตรงบริเวณ 1,237 ค่ะจุดนั้นเนี่ยจะเป็นแนวรับสำคัญมากๆนะคะถ้าเราลากจากโลของราคาทองคำตั้งแต่ช่วงปลายปี2015จนถึงโลของปี2017เนี่ยจะพบว่าบริเวณ 1,236 1,237 เนี่ยจะถือเป็นแนวรับสำคัญถ้าหากว่าไม่หลุดใครที่รับความเสี่ยงได้ก็อาจจะใช้จุดดังกล่าวเป็นจุดเข้าซื้อนะคะแต่ถ้าหากว่าหลุดโซน 1,236 1,200 ไล่ๆมาตั้งแต่ 1,234 จนถึง 1,236 นะคะถ้าหลุดจุดนั้นเนี่ยต้องสต็อปลอสสำหรับขาลองหรือว่าสถานะซื้อนะคะเพราะว่าถ้าหากหลุดเนี่ยมีโอกาสกลับตัวลงต่อค่ะซึ่งเราประเมินแนวรับถัดไปอยู่ในระดับแถวๆโซน 1,212 เลยนะคะเป็นจุดที่น่าเสี่ยงซื้อแต่ถ้าหากว่าอยากให้การเสี่ยงซื้อปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็จะต้องสต็อปลอสทันทีถ้าหากว่าหลุดโซนดังกล่าวค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ